ปิดมุมมองใหม่ๆให้ชีวิตเมืองเป็นเรื่องสนุกไปกับรายการมองเมืองมุมใหม่สนับสนุนโดย Property Perfect รายการที่จะพาคุณไปอัปเดตย่านฮอตฮิตติดเทรนด์วันนี้เราจะพาคุณไปลุยแจ้งวัฒนะย่านที่เป็นทั้งที่อยู่อาศัยที่ตั้งของออฟฟิศและศูนย์ราชการต่างๆมากมายทั้งรถไฟฟ้าสายสีชมพูกำลังจะวิ่งผ่านเชื่อมการเดินทางรอบทิศจะไปเชื่อมรถไฟฟ้าสายสีม่วงทางแยกแครายเชื่อมสายสีแดงที่แยกหลักสี่พร้อมรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินขับรถก็ง่ายทางตะวันออกเชื่อมต่อถนนวิภาวดีรังสิตทางตะวันตกใช้เส้นชัยพฤกษ์เชื่อมเข้าถนนกาญจนาภิเษกหรือใช้ทางด่วนขั้นที่2มุ่งหน้าสู่ใจกลางกรุงเทพหรือออกไปอยุธยาที่สำคัญมีถนนเส้นใหม่หอการค้าไทยเชื่อมถนนชัยพฤกษ์ทางหลวงหมายเลข345เป็นระยะทาง4กิโลเมตรกว้างถึง6ช่องจราจรบนพื้นที่กว่า80ไร่ตัดผ่านแหล่งที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่และยังมีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโรงเรียนนานาชาติอีกในอนาคตทำให้เกิดพื้นที่อยู่อาศัยณอีกฝากของเจ้าพระยาที่ร่มรื่นน่าอยู่ย่านนี้จึงเป็นศูนย์กลางธุรกิจราชการการศึกษาและการพักผ่อนหย่อนใจส่วนจะมีเสน่ห์น่าติดตามขนาดไหนตามพิธีกรของเราไปมองกันเลยครับมองมุมแรกมุมแรกวันนี้เริ่มกันที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการมองเมืองมุมใหม่อยู่พวกเรา2คนเหมือนเดิมครับน้องฝ้ายแล้วก็ผมหลุยนั่นเองนะครับวันนี้เรามาอยู่แถวย่านไหนครับแถวย่านแจ้งวัฒนะค่ะแจ้งวัฒนะนะฮะซึ่งด้านหลังของเราเนี่ยก็จะเป็นศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับถูกต้องใหญ่โตโหฬารมากๆเลยนะฮะใหญ่มากเส้นนี้นี่เรียกได้ว่าเป็น CBD กรุงเทพโซนเหนือเลยนะครับผมมีครบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์ราชการอย่างที่บอกนะครับผมห้างสรรพสินค้านะฮะเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนั่นเองเมืองทองธานีถูกต้องนะครับครบนะที่โรงพยาบาลก็มีใช่แล้วทำไมน้องอยู่ตรงนี้รู้เปล่าทำไมคะเพราะวันนี้ขายใหญ่ที่จะพาเราเที่ยวนะครับเขาทำงานอยู่ในย่านนี้เอ๊ะเขาทำงานอะไรอ่ะเขาเป็นเด็กปั๊มหรอพี่จัดไวไฟรู้ไหมเด็กปงเด็กปั๊มอะไรเนี่ยพี่เห็นว่าฝ้ายเนี่ยทำงานบ่อยไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนก็เลยป่วยง่ายวันนี้เนี่ยขาอย่างที่เราจะไปเจอเนี่ยเป็นคุณหมอครับคุณหมอคุณหมอนะฮะได้แล้วอบอุ่นผู้ชายสุภาพเรียบร้อยน่าจะโดนใจฝ้ายแน่นอนโอ้ยเครียดก็หือลือขึ้นมาเลยใจเย็นนะฝ้ายใจเย็นนะพร้อมยังไปไหมพร้อมค่ะงั้นไปเลยดีกว่าครับผมมุมต่อไปนี่พี่หลุยพาไปมาที่ไหนเนี่ยทำไมมันดูสดชื่นสดชื่นนะที่นี่คือที่ไหนก็ไม่รู้ครับครับผมครับผมแล้วเรามาตามหากบหาเขียดอะไรกันคะเนี่ยไม่ได้กบเขียดอยู่ด้วยจะชนกันตายแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่คือแขกรับเชิญใช่ที่พี่หลุยบอกว่าเขาสุภาพใช่เขาเป็นหมอเขาดูดีอบอุ่นครับคนโอ้โหรักคุณกำลังคิดถึงหมอโอ๊คหัวโอปอใช่ไหมครับคืออันนี้เขาไม่เรียกหมอเขาเรียกอะไรหมาไม่ทำไมถึงเรียกงั้นได้นี่อุตส่าห์พามาที่ดีๆให้หมอตรงกลางให้หมอตรงกลางว่าเป็นไงเขียวเขียวแล้วมาง่ายไหมมาไม่ยากเลยนะครับแล้วก็ตรงเขาหมอเข้ามานี่แบบมันรู้สึกสบายมากกว้างแล้วก็รถก็ยังน้อยอยู่ใช่ทำไมถึงนัดมาที่นี่ครับอ้าวก็ต้องพามาแนะนำสถานที่แบบนี้เพราะให้คิดว่าถ้าเกิดว่าอ่ะพูดถึงว่าแจ้งวัฒนะแล้วมีสถานที่ที่แบบว่าแบบเนี้ยคิดออกไหมพื้นที่สีเขียวหรือมีพื้นที่ให้แบบทำแอคทิวิตี้ได้อย่างงี้นึกไม่ออกเลยครับไม่น่าเชื่อเลยหมอชอบอะไรอย่างงี้ด้วยเหรอสะอาดสะอาดปกติเห็นชอบแต่อะไรสกปรกอะไรสกปรกอ๋อใช่สกปรกมาเยอะอ๋อแล้วก็มาสร้างสมดุลให้กับชีวิตบ้างดีค่ะหมอดีดีไม่ปฏิเสธด้วยไม่ปฏิเสธด้วยหมอเป็นคนยอมรับวันนี้หมอจะพาพวกเราไปทำอะไรบ้างคะเนี่ยวันนี้เดี๋ยวพาไปปั่นจักรยานก่อนปั่นจักรยานคือบรรยากาศแถวนี้เดี๋ยวลองดูเองแล้วกันว่ามันโอเคแค่ไหนแล้วก็มันสบายหูสบายตามารับโอโซนอากาศดีๆในกรุงเทพฯเป็นดีเลยพี่หลุยเป็นคนชอบปั่นอยู่แล้วเป็นที่ปั่นบ้างจักรยานใช่ไหมจักรยานทุกคืนเลยปั่นทุกคืนเดี๋ยวมันจะมืดนะครับกลัวแดดพี่กลัวแดดกลัวแดดมันสบายดีอ้าวว่าแล้วก็มีจักรยานเตรียมไว้อยู่แล้วด้วยเดี๋ยวให้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปเลยครับครับผมมุมที่ชวนมามองกันเนี่ยเลี้ยวซ้ายออกจากศูนย์ราชการตรงมาเรื่อยๆบนถนนแจ้งวัฒนะข้ามสะพานพระราม4มานิดเดียวแล้วกลับรถบนถนนชัยพฤกษ์ก็ถึงถนนตัดใหม่เส้นสำคัญของย่านนี้ถนนหอการค้าไทยนี่ๆๆ
ตอนนี้เราพร้อมแล้วนะคะถูกต้องครับต้องใส่หมวกด้วยนะครับใส่หมวกแล้วเรียบร้อยจักรยานก็ครบกันแล้วทุกคนนะคะครับผมต่อไปหมอจะพาไปเส้นทางชิวๆแล้วแล้วก็จะพูดคุยด้วยปั่นด้วยใช่ครับแว่นพร้อมสกอยพร้อมนะพร้อมครับแว่นพร้อมสกอยพร้อมไปด้วยถนนหอการค้าไทยเป็นถนนใหม่ยาว4กิโลเมตรที่ตัดเชื่อมระหว่างถนนชัยพฤกษ์และถนนสาย345ผ่านกลุ่มโครงการที่อยู่อาศัยก็เลยทำให้ถนนเส้นนี้ทั้งสะดวกร่มรื่นเหมาะกับกิจกรรมปั่นจักรยานชิลๆเป็นอย่างมากเลยครับเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยหิวและเหนื่อยและหิวและเหนื่อยอย่าบ่นไปหิวหมอหนูหิวหญ้าแถวนี้กินได้นะครับเดี๋ยวเพิ่งกินหญ้าแล้วพี่เลิกได้สักพักนึงแล้วอยากทานอาหารดีๆแถวนี้มีไหมฮะมีเดี๋ยวนะพี่หลุยอันนั้นแรงยังเหลือแรงยังเหลือปั่นต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวตามเราไปคือสุดยอดเลยพิธีกรคนนี้คือไม่กินข้าวใช่ไหมพี่หลุยโอ้โหมีทิปด้วยหนึ่งฮะเดี๋ยวพาไปร้านที่แบบว่านั่งชิลๆดีกว่าบรรยากาศดีอาหารก็อร่อยอยู่แถวๆนี้ไม่ไกลโอเคหิวแล้วดีเลยแต่ว่าไปถอดหมวกไปอะไรกันก่อนก็ดีเหมือนกันครับงั้นไปดีกว่าครับผมเดี๋ยวไปเจอครับเลยมุมต่อไปมุมต่อไปเลี้ยวออกมาทางถนนชัยพฤกษ์ข้ามสะพานพระราม4ตรงมาเรื่อยๆพอเห็นเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอยู่ฝั่งตรงข้ามหรือก่อนจะถึงอาคารซอฟต์แวร์ปาร์คให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยแจ้งวัฒนะ19ก็จะเจอร้านทีไทม์เดอะชามครับเวลคัมขอบคุณครับคุณหมอครับโอ้โหเหมือนแบบว่าจากเมืองไทยแล้วเข้ามาอีกประเทศนึงทันทีผ่านตม.หรือยังครับคุณทำวีซ่าผ่านหรือเปล่าเออนั่นน่ะสิมีครับมีผมคงคนผมถูกกฎหมายก็จะเป็นคนที่ไหนอ่ะกะหลังกะหลังบรรยากาศจะเป็นแบบอังกฤษเลยเนาะอ๋อนี่อ๋อเออนี่ไงก็จะมีนะนาฬิกาเป็นเหมือนบิ๊กเบนมาอย่างอังกฤษนะครับเดี๋ยวนะที่นี่เขาสะสมนาฬิกาเหรอคะหรือว่ากูจะดูเวลาของประเทศไหนครับมีครบเดี๋ยวเท่าที่ดูนี่มันเวลาเดียวกันหมดเวลาเดียวกันเลยหรอทำไมมันเป็นกิมมิกอะไรครับคุณหมอครับทำไมต้องบ่ายสามโมงเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นเวลาบ่ายสามที่ผมจะมาที่ร้านนี้เขาให้ความสำคัญกับผมมากโอ้โหสุดยอดเขาไม่ได้ว่าสำคัญตัวเองผิดใช่ไหมคะเขาหรือเราเราอะบรรยากาศดีมีด้านนอกด้วยใช่มีชั้นบนด้วยบรรยากาศเหมือนนั่งมานั่งจิบชากันนั่นแหละแต่ว่าพูดถึงถ้าเกิดว่าเมนูชาของบ้านเราอาจจะยังไม่ค่อยเยอะมากไม่เยอะแต่ว่าเท่าที่ดูนี่ส่วนใหญ่เป็นชานำเข้าจากอังกฤษด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเราไปดูกันดีกว่าเดี๋ยววันนี้จะให้ลองเป็นเมนูที่เอาชาไปผสมกับไซรัปผลไม้ซึ่งเขาจะมีหลายตัวนะลองเลือกดูดื่มอะไรนี่เลยอันนี้จะมีแบบสตรอเบอรี่มีพวกพีชแล้วก็มีแบบเสาวรสมีอะไรอย่างเงี้ยลองสตรอเบอรี่ไหมกินได้เพิ่มความสตอนิดนึงยังต้องเอาเพิ่มเหรอเหรอเออนี่สุดยอดเราเขานี่แหละเออยอมรับไปเถอะก็จบต้องเพิ่มนิดนึงเองเพราะว่าเราใส่ซื่อเกินไปใช่ป่ะถ้าสตอเยอะๆผู้ชายก็ไม่ทิ้งหรอกค่ะเนี่ยโอ้โหแม่หน้าตาน่าทานมากมากเลยแต่ว่าอะไรแต่ว่ามันแปลระยะเหมือนเดิมยากกว่าเดิมนี่คืออาฟูกาโตอาฟูกาโตที่บอกก็คือไอศครีมแล้วก็เอาช็อตกาแฟเนี่ยเทราดลงไปเออถือว่าแปลกนะจริงก็คิดว่าเอาไอติมใส่เข้าไปในกาแฟอ๋อหมายถึงราชามันเล็กกว่าครับช่วยมันเล็กกว่าถ้าใช้สมองก็จะไม่ต้องเออก็ดีแล้วรู้ตัวนะลองไหมเออลองพี่หลุยส์ได้เลยครับลองอุ้ยโทษครับขอโทษนะนี่ลากไปเลยจริงมันนี่ไม่เป็นกาแฟช็อตแบบเข้มๆใช่ละมันจะเอาความหมายไอศครีมเนี่ยมาผสมตอนนี้อาจจะมีคนถามว่าทำไมไม่สั่งไอติมกาแฟไม่ธรรมดาเราชอบทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากนะครับมาลุยกันเลยดีกว่าครับแปลกมากเลยอ่ะใช่ไหมพอทราบว่าทำงานหนักมาก
ก็ทำงานก็ทำครับไม่ค่อยได้ว่างเพราะว่าเราต้องเข้าเวรด้วยแล้วก็ถ่ายละครอะไรเงี้ยแต่พูดถึงอ่ะทั้งแสดงเนาะมีงานอย่างอื่นด้วยแล้วก็เป็นหมอด้วยจริงๆก็หนักนะหนักไม่ว่าถือว่าเซอร์ไพรส์นะเพราะดูแลตัวเองดีมากนะคือก็ดูเป็นคนแบบเฮลตี้แล้วดูหน้าตาเขาใสมีเคล็ดลับมาเพราะมีเคล็ดลับมาเพราะอย่างฝ้ายเนี่ยเขาก็ทำงานหนักแต่ร่างกายอ่อนแอชอบไม่สบายบ่อยเป็นธรรมดาคนไม่ใกล้ตายครับเดี๋ยวยังไม่ใกล้ตายอ๋อยังหมอตายก่อนใช้งานนะเอางี้หมอดูแลกันยังไงคือจะไม่ขี้เกียจถ้ามีเวลาเนี่ยมันต้องแบบพักผ่อนออกกำลังกายครับใช่แล้วก็จะพยายามจะฟิกเวลาให้ได้ว่าถ้าเกิดว่างครับออกกำลังกายนี่สำคัญนะหลายคนชอบบอกว่าไม่ว่างไม่อะไรจริงๆก็มันก็เป็นข้ออ้างเนาะขี้เกียจแล้วหมอออกกำลังกายแบบประเภทไหนบ้างคะตีเทนนิสตีเทนนิสครับตีเทนนิสครับแล้วก็มันทำอะไรให้พี่ลองไปตีมันมันไม่กินลาตีลูกนี้ร้อนไหมนะร้อนไม่ค่อยร้อนก็ดีนะดีได้ออกกำลังกายก็คือหาแอคทิวิตี้ที่ชอบแหละหรือถ้าเกิดใครแบบว่ามาว่างช่วงกลางคืนเนี่ยที่ไม่สามารถออกไปได้จริงๆอยู่ที่บ้านก็ทำได้นะเปิด YouTube ได้เลยอยากจะเล่นโยคะก็เปิดดูตามเข้าไปก็ได้ทำตามได้เลยในกล้ามท้องก็มีคลิปให้ทำตามแล้วตอนนี้มีทุกอย่างมีทุกอย่างอะไรจริงอยู่ที่ไม่ขี้เกียจแค่นั้นเองขอให้ได้เริ่มแล้วถ้าเริ่มแล้วนะเปลี่ยนชีวิตเลยเพราะเราก็จะติดมันไงเพราะมันดีกับตัวเราครับผมอ้าวก็ดูเป็นคนที่แบบว่ารักสุขภาพแอคทิวิตี้นี้ชอบความเร็วมั้ยครับปกติความเร็วอ๋อนึกว่าชอบความเร็วหมอก็ชอบมากเร็วมากความเร็วไม่เคยชอบแต่มันอยู่กับเรามันไม่ไปไหนใช้คำว่าไม่ชอบใช้คำว่าคุ้นเคยกับมันดีดีดีความเร็วโอเคแต่ว่าไม่ได้เป็นคนไม่ชอบเร็วมากไม่ใช่ไหมฮะอุ้ยถ้างั้นเราต้องทำอะไรที่หมอกล้องเขาไม่เคยอ้าวไม่ใช่สิพี่หลุยหมอก็ไม่ชอบความเร็วเราก็อย่าพาเขาไปทำอะไรที่เร็วๆดิเราต้องให้เกียรติแขกรับเชิญเขาให้เขาสบายใจที่อยู่กับเราคุณจะพาผมไปเดินจงกรมถูกต้องใช่ไหมย่างหนอย่างหนอโอ้โหนี่รายการธรรมะปลุกปัญญาหรืออะไรใช่ไหมธรรมะไม่ใช่หรอกพูดถึงความเร็วแล้วเนี่ยผมขอเซอร์ไพรส์ส่วนนี้ไม่อธิบายเพิ่มไปถึงที่แล้วเดี๋ยวเห็นกันเลยว่าเราจะทำอะไรกันแถวๆนี้นะแถวนี้เลยอยู่แถวนี้เลยเพราะว่าผมได้ยินมาว่าแถวนี้มันมีสถานที่ใหม่ๆเกิดขึ้นมาก็เลยว่าต้องไปเยี่ยมชมมันซะหน่อยรอบนี้ก็เติมพลังไปก่อนนะครับมุมนี้มีเซอร์ไพรส์ไม่อยากรู้นะครับว่าไลฟ์สไตล์เฮลตี้แบบหมอกล้องเนี่ยจะมีมุมเซอร์ไพรส์แบบนี้ด้วยขับรถออกมาถนนใหญ่แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าเมืองทองธานีทางไปวงเวียน Impact Arena ก็จะพบกับ Impact Speed Park อยู่ริมทะเลสาบเลยครับเอาละที่เลยใช่ไหมครับที่นี่ครับที่เราจะพามาเซอร์ไพรส์นะนั่นคือ Impact Speed Park นั่นเองนะครับเดี๋ยวมันเป็นอะไรเนี่ยตื่นเต้นเหรออะไรครับไฟดูดตื่นเต้นไงเราจะได้มานั่งบนรถแล้วก็ขับไปเร็วๆอุ้ยเสียวดีแท้ชอบความเร็วชอบความเสียวค่ะเอามันจากความเร็วมันถูกมันจากความเร็วไงปลอดภัยได้ข่าวมันปลอดภัยปลอดภัยที่นี่เขาเน้นเลยนะครับเรื่อง Safety First นะครับผมมลภาวะทางเสียงไม่มีแน่นอนเพราะที่นี่เป็นโกคาร์ทแบบไฟฟ้าที่เดียวที่แรกของไทยเนี่ยตรงนี้มันไม่ใช่ว่าใครอยากจะเดินเข้าไปแล้วก็ไปขับได้นะต้องมีขั้นมีตอนนะคะต้องมีการศึกษาก่อนว่าควรจะทำแบบไหนยังไงซึ่งเราก็เช่นกันเราไม่สนเราขับเลยเดี๋ยวต้องขอนิดนึงเพราะว่าครั้งแรกอ๋อต้องเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องขอเชิญผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลอยู่ที่นี่นะครับผมนั่นคือพี่แม็กนั่นเองนะครับเชิญพี่แม็กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่รับสู่ Impact Speed Park นะครับผมนี่รู้จักกันดีนิสัยเสียคนละแม็กคนละแม็กสะกดคนละตัวอันนั้นอะไรนะคอควายแม็กคอควายนี่แม็กคอไก่โอ้อาช่างมาเถอะค่ะเข้าเรื่องเลยค่ะครับผมพี่แม็กครับก่อนที่เราจะไปลุยโกคาร์ทกันต้องทำอะไรกันบ้างครับขั้นแรกเลยนะครับขั้นแรกเราก็ต้องมาเรจิสเตอร์ก่อนครับใส่ข้อมูลประวัติส่วนตัวเรจิสเตอร์เสร็จแล้วปุ๊บเราก็มารับเมมเบอร์คาร์ดเอาเมมเบอร์คาร์ดครับซึ่งเมมเบอร์คาร์ดตัวนี้ก็คือจะอยู่ได้1ปีหลังจากวันที่เราอิชชูไปครับทุกคนจะต้องมาเป็นเมมเบอร์ที่นี่หมดทุกคนค่ะไม่ใช่มียกตัวผมด้วยทุกคนต้องเป็นหมดก็คือจ่าย100บาทแล้วก็อยู่ได้1ปีรอบหน้าทำมาเล่นอีกคุณฝ้ายมาเล่นรอบหน้าปุ๊บก็จ่าย 10,000 บาทก็จ่ายแค่ค่าเล่นเซสชั่นคือ600บาทนะตอนนี้อ๋อรวมถึงขั้นตอนด้วยก่อนที่เราจะไปขับเนี่ยก็จะมีการบอกวิธีการเซฟตี้ต่างๆอุปกรณ์ที่เราต้องใช้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
โอเคตื่นเต้นอยากขับอ่ะงั้นก็ลุยกันเลยดีไหมไม่อยากเสียเวลาค่ะรีจิสกันก่อนเราไปรีจิสเตอร์ก่อนดีไหมโอเคไปเลยตรงนี้เราต้องเตรียมตัวไงบ้างคะพี่แม็กครับผมก็เดี๋ยวเราต้องใส่ล็อกกระบ้านะครับแล้วก็ใส่หมวกใส่เข้าไปแล้วบางคนถ้าเกิดเราไม่ใส่มันจะแบบติดรังแคร์แต่จริงอันนี้ดีมากอันนี้ดีจริงๆเพราะว่ามันคือเรื่องของความสะอาดด้วยนะคะอืมโอเคพอใส่หมวกกันน็อกแล้วก็มีหมวกกันน็อกตรงนี้มันก็จะเป็นตามลักษณะของสีสันเลยตั้งแต่เล็กสุดไปถึงใหญ่สุดครับพี่ก้องหัวเล็กใส่ไซส์ S ก็หมายถึงโอ้หัวเล็กธรรมดาไงไม่พี่คือรู้ได้ไงวะก็เห็นเนี่ยก็เห็นไงเราก็เอาชีวิตรอดมาได้ต้องใช้คำนี้เลยเล่นบ่อยแน่เลยก็เคยขับครับแต่ที่นี่เป็นครั้งแรกครับแต่บอกเลยก็ชอบที่นี่นะหนึ่งคือแบบที่นี่เขาจะเน้นเรื่อง safety first อยู่แล้วนะครับก็มลภาวะทางเสียงก็น้อยเพราะว่าใช้ไฟฟ้านะครับถูกต้องแล้วก็ลดมลพิษนะคะไม่มีชิ้นแต่สิ่งแวดล้อมถูกต้องค่ะใช่แล้วปกติหมอกล้องก็ไม่ค่อยชอบอะไรความเร็วอะไรแบบนี้เท่าไหร่นี่ครั้งแรกที่กี่ขับครั้งแรกเลยครั้งแรกเปิดซิงเลยครับตายแล้วหมอดุลเปิดซิงด้วยเป็นไงครับมันก็จะเจ็บนิดแต่มันก็ผ่านไปได้ผ่านไปถ้ามีโอกาสนี้ก็จะมาอีกไหมครับมาอีกเพราะว่าคือมันไม่เคยแล้วมันรู้สึกเอ้ยไม่สนุกดีพอหาโอกาสมาแล้วก็ช่วงแบบว่าโล่งๆเนาะบรรยากาศดีๆใช่ขี่ไม่ต้องเอาความเร็วก็ได้จริงเพราะจริงปรับบอกก็ได้นะครับ ตรงนี้มันปรับความเร็วได้นะคะสนุกดีวันนี้ต้องถือว่าเป็นกิจกรรมหลายๆกิจกรรมที่หมอพาเราไปสนุกนะส่วนใหญ่เป็นพามาคืนอันนี้พามาคืนเมื่อเช้าหมอพาไปปั่นจักรยานมาไงใช่ป่ะเราก็พาไปกินอาหารอร่อยวันนี้เราก็เลยเซอร์ไพรส์หมอพามาประลองความเร็วนิดนึงเพราะทำงานอยู่ย่านนี้ที่นี่ก็จะได้แบบเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่จะได้มาบ่อยๆขอบคุณมากครับหมออยากจะให้มีอะไรเพิ่มเติมบ้างย่านนี้เชื่อว่าเดี๋ยวต้องมีอะไรเพิ่มเติมอีกเยอะเพราะว่าความเป็นเมืองของแจ้งวัฒนะเนี่ยมันจะโตเร็วและโตเร็วมากตอนนี้อะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยเห็นเราก็ได้เห็นอย่างเงี้ยเป็นที่แรกเงี้ยครับไม่คิดว่าจะมีถ้าเกิดขอได้ขอให้ความเป็นเมืองเนี่ยเข้ามาจริงๆแต่ว่าธรรมชาติยังอยู่และที่สำคัญขอรถจะติดได้ไหมใช่ถ้าแก้ปัญหานี้ได้คือสุดยอดแล้วนะย่านนี้มันมีครบนะอย่างน้อยก็ขอให้จิตสำนึกของเราใช่ต่างคนต่างช่วยกันนะครับรักษากฎกติกามารยาทนะครับทุกอย่างจะดีขึ้นด้วยนะครับใช่แล้วค่ะวันนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งจริงคุณหมอก้องครับขอบคุณค่ะขอบคุณหมอมากนะถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวได้เจอกันใหม่นะครับใช่แล้วค่ะวันนี้ก็มองมือมุมใหม่นะครับพวกเราทั้งสามคนลาไปก่อนนะครับเจอกันเทปหน้านะฮะว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยจะเป็นใครนะครับถูกต้องค่ะมาลุ้นกันนะคะแล้วมาสนุกกันใหม่กับรายการมองเมมองอนาคต เทศบาลนครปากีสถ์เนี่ยเป็นเทศบาลที่อยู่ติดกับกรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะในฝั่งตะวันออกเนี่ยเราก็ติดกับเขตตอนเมืองเขตหลัก4แล้วทางด้านเหนือเราก็ติดกับจังหวัดปทุมธานีทางด้านใต้เราก็ติดกับเทศบาลนครนนทบุรีนะครับส่วนทางตะวันตกเราเนี่ยนะครับก็ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยความยาวถึง10กิโลเมตรส่วนในเรื่องของการขับเคลื่อนการทำงานเนี่ยนะครับเราก็ใช้กรอบแนวทางในการที่จะสร้างความสุขให้พี่น้องประชาชนนะครับเรานำเอาแนวทางของรัฐบาลนโยบายกระทรวงมหาดไทยแล้วก็นโยบายของจังหวัดนนทบุรีในการขับเคลื่อนในการทำงานเราพยายามที่จะบริหารจัดการเนี่ยนะครับภายใต้นนทบุรี 4.0 หลังจากที่เกิดปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมปี2554นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเทศบาลนครปากเกร็ดเราเนี่ยไม่ท่วมนะฮะซึ่งเราดำเนินการตามปากเกร็ดโมเดลนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับซึ่งสามารถที่จะกั้นไม่ให้น้ำท่วมเทศบาลนครปากเกร็ดได้เป็นโครงการต้นแบบโมเดลที่สำคัญ
ในระดับประเทศนะครับและองค์กรต่างๆในต่างประเทศก็มาศึกษามาดูงานก็ทำให้ที่ดินในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดเนี่ยมันสูงขึ้นแพงขึ้นโครงการหมู่บ้านจัดสรรทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นมากมายนะครับแล้วก็ผู้คนก็อพยพเข้ามาอยู่ในเขตปากเกร็ดของเราเนี่ยจำนวนมากนโยบายที่สำคัญเราก็ต้องทำเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานที่มีคุณภาพนครปากเกร็ดคือนครแห่งความสุขทำให้ทุกคนที่มาอยู่ที่นี่นะมีความสุขได้มุมมองใหม่ๆย่านแจ้งวัฒนะไปแบบเต็มๆกันแล้วนะครับเห็นไหมละครับว่ามีครบทุกอย่างใครที่อยู่ย่านนี้เนี่ยไม่ต้องออกไปไหนให้ไกลเลยครับแต่ถ้าคิดจะเดินทางก็สะดวกง่ายได้ร่วมสนับสนุนการเปิดมุมมองโดยสวัสดีค่ะตอนนี้ใหม่ยืนอยู่ที่ถนนหอการค้าไทยแจ้งวัฒนะนะคะที่นี่ถือว่าเป็นศูนย์กลางของธุรกิจราชการแล้ววันนี้ค่ะหมายจะมาแนะนำศูนย์กลางที่อยู่แห่งใหม่ที่เรียกได้ว่ารายล้อมด้วยความสะดวกและครบครันค่ะและตอนนี้หมายพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โครงการ Perfect Masterpiece แจ้งวัฒนะที่ตั้งอยู่บนทำเลหลักของย่านนี้ค่ะใช้เวลา5นาทีสู่ถนนแจ้งวัฒนะหรือใช้เป็นทางลัดสามารถเข้าออกได้ทั้งถนน345กรุงเทพประทุมและถนนชัยพฤกษ์เชื่อมเข้าสู่ศูนย์กลางธุรกิจย่านนี้ได้อย่างสะดวกสบายและบริเวณนี้ค่ะยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่มีทั้งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและโรงเรียนนานาชาตินอกจากนั้นยังใกล้ทางด่วนขั้นที่2ศรีรัตน์แจ้งวัฒนะและในอนาคตค่ะก็จะมีสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีปากเกร็ดใกล้กับโครงการอีกด้วยค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่านี่คือโครงการระดับเฟิร์สคลาสที่สง่างามมีระดับออกแบบมาให้คุณใช้ชีวิตอย่างลงตัวด้วยแบบบ้านสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่ที่หรูหราทันสมัยเข้าออกด้วยออโต้พาสและด้วยจำนวนยูนิตที่น้อยมากๆเพียง64ครอบครัวทำให้มีความเป็นส่วนตัวสูงค่ะและยังมีมาสเตอร์คลับสุดเอ็กซ์คลูซีฟบริการฟิตเนสและสระว่ายน้ำให้คุณพักผ่อนได้อย่างเต็มอิ่มสดชื่นในสวนส่วนกลางขนาดใหญ่สไตล์โมเดิร์นให้คุณได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดเพื่อความผ่อนคลายอย่างแท้จริงและบริเวณนี้ยังจะเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่มีทั้งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและโรงเรียนนานาชาติและนี่คือบ้านที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตอย่างมีระดับบนทำเลสำคัญ Perfect Masterpiece แจ้งวัฒนะและเตรียมพบกับโครงการใหม่เร็วๆนี้นะคะ Perfect Place 2แจ้งวัฒนะค่ะ